สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียงจิตวัฒนาครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่เหมือนเดิมนะฮะก็ที่สตูดิโอกำลังเร่งทำการสร้างใหม่นะฮะเป็นสตูดิโอขนาดเล็กนะไม่ใช่สตูดิโอขนาดใหญ่กำลังเร่งกันทำงบประมาณที่สนับสนุนทางสถานีมาก็กำลังเร่งทำกันอยู่ก็คาดว่าคงประมาณกลางกุมภาพันธ์เราคงจะได้สตูดิโอเป็นเรื่องเป็นราวฮะตอนนี้ก็คงจะต้องทนกันก่อนเพราะว่าที่สตูดิโอเสียงดังมากนะฮะเสียงดังมากเพราะว่าทั้งเจาะทั้งทำพื้นทั้งทุกอย่างเนี่ยช่างก็เร่งกันทำมา2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จละนะฮะประมาณเดือนนึงก็คงน่าจะเสร็จละนะครับเอาล่ะมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาผมนำเสนอเรื่องราวการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงและผมให้เห็นถึงนโยบายที่จะเป็นปัญหาของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องราวของรัสเซียเรื่องราวของจีนเรื่องราวของมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงซึ่งผูกพันกับเรื่องน้ำมันทองหุ้นนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์เหล่านี้กำลังส่งผลกระทบกับเรานะฮะมาเป็นระยะจริงๆตั้งปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่แรกแล้วว่าความขัดแย้งของมหาอำนาจการแย่งชิงอำนาจการต่อสู้กันภายในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อพวกเราตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมฮะสภาวะเศรษฐกิจแย่ลงเรื่อยๆน้ำมันก็แพงขึ้นทองขึ้นมาในช่วงตรุษจีนและก็กำลังดาวลงนะฮะก่อนตรุษจีนก็ทองร่วงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดาวมันก็เนี่ยเป็นอย่างนี้นะความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจคือมันจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือสงครามเขาเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเชิงอำนาจนะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะฮะซึ่งสู้กันมานานแล้วนะครับจากเดิมในการสู้ทางอาวุธในสมัยโบราณนะฮะในสมัยก่อนเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาตอนนี้มันปรับสภาพและเปลี่ยนแปลงไปเอาเรามาเริ่มต้นข่าวที่น่าสนใจกันก่อนนะครับจากนโยบายของทรัมป์เนี่ยที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะให้คน7ประเทศห้ามวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าอยู่แล้วก็ให้ออกไปนะครับส่งผลกระทบอย่างรุนแรงฮะตอนนี้มีการชุมนุมประท้วงนะครับเกิดขึ้นที่นิวยอร์กจากคำสั่งดังกล่าวนะฮะมีชาติมุสลิม7ชาติไปชุมนุมรวมทั้งผู้ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักซีเรียเยเมนซูดานโซมาเลียและลิเบียก็มีการชุมนุมประท้วงกันนะฮะแล้วก็ท่าทีจะบานปลายสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่า Google เรียกพนักงานกลับสหรัฐอเมริกาหลังจากทรัมป์ลงนามคำสั่งการห้ามเข้าเมืองนะครับการห้ามเข้าเมืองของทรัมป์ซึ่งมีผลในทันทีเนี่ยส่งผลทำให้สายการบินนะฮะไม่รับผู้โดยสาร7ประเทศนี้นะครับประการแรกประการที่2ตม.ไม่ให้ผ่านนะจะขึ้นเครื่องไปมาตม.ไม่ให้ผ่านระงับยับยั้งไปเลยสุดท้ายนะฮะในระหว่างที่กำลังมีการประท้วงคำสั่งออกนะฮะแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมฮะศาล เอากันงงๆงี้นะฮะศาลสหรัฐอเมริกานะฮะมีคำสั่งระงับนะฮะออกคำสั่งฉุกเฉินยับยั้งคำสั่งทรัมป์ชั่วคราวหลังห้ามชาวมุสลิม7ชาติผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐอเมริกางงไหมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้ถ้าดูผิวเผินให้ทำไมศาลไประงับยับยั้งอำนาจประธานาธิบดีได้งงเกิดอะไรขึ้นบางคนถ้าเป็นนักวิชาการบอกนี่มันขัดอำนาจกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองให้ฟังมันไม่ใช่อย่างที่สังกิตนะครับในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสหรัฐยอมรับนะนักท่องเที่ยวราว7,375คนจาก 3.2 แสนคนได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามชาวมุสลิม7ชาติเข้าประเทศนะฮะอิหร่านตอบโต้ด้วยการห้ามพลเมืองของสหรัฐอเมริกาทุกคนเข้าประเทศอิหร่านนะครับนี่คือคำตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาหลังจากทำลงนามห้างนักท่องเที่ยวตะวันออกนะฮะตะวันออกกลางเข้าประเทศโดนการตอบโต้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันรัสเซียก็มีการนำเครื่องบินรบมิโคยันรุ่นมิก35ออกมาโชว์สู่สายตาโลกนะชาวโลกแล้วก็ทรัมป์ได้โทรศัพท์คุยกับผู้นำญี่ปุ่นเยอรมันรัสเซียฝรั่งเศสและออสเตรเลียในวันนี้นะครับเป็นการคุยกันกับปูตินเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะนี่คือข่าวทั่วไปที่ท่านผู้ชมได้ยินกันเอาละประเด็น2ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมรัสเซียจึงเอาเครื่องบินมาโชว์ออฟในช่วงระหว่างเนี้ยท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะว่าที่ชายแดนของรัสเซียยังคงมีกองกำลังนาโต้ตรึงกำลังอยู่ล่าสุด
นะฮะเยอรมันนะฮะกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการพบเจอกันกับอังกฤษนะขออภัยก็มีการเจอกันและยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษยังคงเดิมและยังยึดเรื่องของนาโต้จะร่วมกันอยู่ร่วมกับนาโต้ต่อไปคือเป็นฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์สรุปแล้วอังกฤษยืนสองขานะครับส่งผลทำให้รัสเซียเนี่ยก็มีการโชว์ออฟคือถ้าเป็นทางการอาหารก็เรียกว่าแสดงแสนเกียรติภาพทางเครื่องบินว่าฉันมีเครื่องบินรบเจ๋งโชว์นะคือกลยุทธ์ตามหลักจิตวิทยานะครับซึ่งใช้กันบ่อยฮะคือบางคนบอกว่าอาวุธมีไว้ทำไมเนี่ยเขาไว้โชว์จะมาเล่นงานประเทศฉันใช่ไหมฉันโชว์บินอันนี้แหละก็มีว่าฉันมีของดีถ้าสู้กันก็ฉันไม่ธรรมดาฉันมีอาวุธที่รุนแรงพร้อมที่จะตอบโต้ได้ในทันทีอันนี้คือกลยุทธ์อันหนึ่งที่ทางรัสเซียนำมาใช้แต่ประเด็นอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่ทุกคนงงไงผมเชื่อว่างงอ่ะจู่ๆทรัมป์ออกคำสั่งแต่ศาลยับยั้งศาลยับยั้งคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งมีอำนาจสูงสุดในประเทศได้ยังไงนะเรียนให้ทราบนะฮะการปกครองในประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยศาลเนี่ยจะมีอำนาจตุลาการบริหารนิติบัญญัติเหมือนกันสหรัฐเหมือนกันไทยก็เหมือนกันนะครับ3ส่วนเนี่ยจะคานอำนาจกันมองในเชิงโครงสร้างนักวิชาการก็บอกเห็นมากสหรัฐเขามีเป็นประชาธิปไตยเขาอย่างนั้นอย่างนี้ได้เขามีการคานอำนาจกันแต่ข้อจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของอำนาจเก่านะที่เรื่องของกระทรวงยุติธรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรียังคงเป็นรัฐบาลชุดเดิมซึ่งพอบารักโอบามาพ้นไปอำนาจคนใหม่ยังไม่ตั้งคนที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ยังเป็นคนของบารักโอบามาคำสั่งระงับยับยั้งนี้ออกมาเกิดขึ้นหลังจากที่โอบามาเนี่ยนะครับออกจากตำแหน่งเสร็จสิ่งที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเปิดโปงของสหรัฐอเมริกานะฮะเปิดโปงเรื่องอะไรเปิดโปงเรื่องโรสลอยเปิดโปงเรื่องการทุจริตสายเคเบิลเปิดโปงเรื่องอะไรสุราฮะภาษีสุราจัดหนักฮะไอ้แมวมาเลยไอ้แมวโดนเต็มๆเลยนะฮะตัดขาดความสัมพันธ์ชัดเจนกระบวนการล้มเจ้าในสหรัฐอเมริกาจึงลำบากไงนะฮะทีนี้อำนาจเนี้ยจู่ๆศาลก็รับคำร้องแล้วศาลก็ยับยั้งขึ้นมาทันทีเนี่ยแน่นอนฮะคนที่เดือดร้อนและชุมนุมอยู่373คนเนี่ยที่กำลังชุมนุมอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะตามภาพเนี่ยก็แน่นอนก็ดีใจนะเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบในเรื่องของการก่อวินาศกรรมซึ่งมีต้นเหตุมาจากเรื่องของพลังงานเป็นหลักนะครับการแย่งชิงพลังงานของสหรัฐอเมริกาที่ทำมานานแล้วล่ะนะครับในการล่าอาณานิคมแบบใหม่เป็นการล่าพลังงานนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือจู่ๆก็ศาลก็แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรฮะกลุ่มอำนาจเก่านะครับของบารักโอบามาเนี่ยยังคงมีอยู่ฮะฮิลลารี คลินตัน จอร์จ โซรอสยังคงมีอิทธิพลกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาอยู่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับแต่พอมองในสิ่งที่เห็นก็คือมองในสิ่งที่เห็นแต่ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วมีความลึกซึ้งครับเพราะว่าอะไรอำนาจประธานาธิบดีออกแต่โดนระงับยับยั้งด้วยคำสั่งศาลก่อนหน้านั้นทรัมป์หักหน้าเข้าดำรงตำแหน่งปุ๊บยกเลิกโอบามาแคร์ยกเลิก PTT นะอะไรที่โอบามาทำยกเลิกหมดคราวนี้เจอบ้างนะจากโครงสร้างแบบนี้จากกลยุทธ์แบบนี้นั่นหมายความว่าสถานการณ์ในสหรัฐจะเป็นยังไงนะครับในสถานการณ์โดยรวมแล้วจะเป็นยังไงผมว่าต้องยอมรับความจริงว่าคงจะมีการชุมนุมประท้วงต่อไปศาลระงับยับยั้งในคำสั่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราวมันก็เป็นการชั่วคราวยังไงก็ต้องมีการบังคับใช้อิหร่านได้เริ่มตอบโต้ด้วยการไม่ให้คนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังอิหร่านในหลายๆประเทศซึ่งเป็น1ใน7ประเทศที่โดนระงับยับยั้งแน่นอนฮะเขาต้องตอบโต้สถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยทรัมป์กำลังเผชิญกับอะไรเผชิญกับศัตรูหลายด้านฮะศัตรูด้านหลักมาจากกลุ่มของบารักโอบามาฮิลลารี คลินตันที่เขาต่อต้านทรัมป์ตลอดเวลานะครับในขณะถึงนะครับเขากำลังเผชิญกับกลุ่มมุสลิมมาถึงพูดง่ายๆเลยทรัมป์มาถึงก็เชียร์แขกลูกเดียวเลยทางการเมืองก็เรียกเชียร์แขกมาถึงก็เชียร์แขกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเขาได้รับการสนับสนุนจากฝั่งคอมมิวนิสต์ชัดเจนนะครับต้องยอมรับนะฮะได้ฝั่งคอมมิวนิสต์เขาสนับสนุนกันชัดเจนก็เลยส่งผลทำให้เขาเดินหน้าเต็มสูบเลยนะฮะไม่สนอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าอำนาจอยู่ในมือของเขาแล้วนี่นะฮะแล้วเขาก็เข้ามาทำตามนโยบายเขาลงเดี๋ยวก็ถือว่าเขาปฏิบัติตามนโยบายก็ว่าไป
จะประท้วงก็ไม่สนอะไรเงี้ยแน่นอนสหรัฐตอนนี้มีการชุมนุมไปทั่วนะครับตามจุดต่างๆจะจำนวนผู้ที่จะถูกขับออกไปก็ประมาณ 50,000 กว่าคนนะที่ผมเล่ารายละเอียดให้เมื่อวานฟังมีประมาณแสนกว่าคนจะถูกขับออกไปประมาณ 50,000 กว่าคนแต่ที่เนียนที่สำคัญมากก็คือว่าจริงๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยมีแผนที่จะโทรคุยกับปูตินโดยตรงนะฮะในการคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยตรงนะอย่างเปิดเผยนะฮะแต่ข้อจริงและแน่นอนเขาก็ต้องคุยอย่างเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะไม่คุยกันโดยเปิดเผยเขาจะส่งสัญญาณทางการเมืองกันแต่คราวนี้ทรัมป์ไม่ได้คุยประเทศเดียวฮะทรัมป์คุยกับหลายๆประเทศเห็นไหมฮะนี่คือความเนียนทางการเขาคุยกับหลายๆประเทศเขาไม่คุยประเทศเดียวเขาคุยกับหลายๆประเทศเพื่อเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เอียงข้างคอมมิวนิสต์นะสังคมก็ไม่เห็นไม่ได้เอียงข้างฝั่งรัสเซียอย่างเดียวแล้วไปคุยกับจีนฝั่งแต่เขาก็ยังไว้ระยะเรื่องของจีนนะครับแต่ในส่วนของเยอรมันนะครับในเรื่องของ PTT เนี่ยพอสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกมาได้มีการส่งให้ไทยเนี่ยนะฮะฝั่งกลุ่ม PTT เนี่ยซึ่งเป็นว่าง่ายรถแลกแจกแถมรถลิขสิทธิ์รถกำแพงทางการค้าเรื่องภาษีลงอะไรไงค้ากันในกลุ่มเนี่ยมี12ประเทศเขาส่งให้ญี่ปุ่นมาจีบไทยนะฮะและเขาส่งให้เยอรมันเนี่ยมาจีบที่ไหนฮะมาจีบจีนเห็นไหมฮะพอเขาเชื่อว่าถ้าจีบจีนได้ทุกคนก็จะมาผนึกเป็นก้อนเดียวกันนี่คือกลยุทธ์ของเยอรมันที่กำลังเดินเกมนี้อยู่เพื่อให้ PTT อยู่รอด PTT คือการค้าที่เป็นกลุ่มประเทศการค้ากลุ่มนึงอ่ะ ก็ตั้งชื่อขึ้นมาเรื่อยอ่ะนะแล้วเพื่ออะไรก็ลดภาษีทางการค้าแค่นั้นเองเอื้ออำนวยภาษีทางการค้าเป็นการต่อสู้ของสหภาพยุโรปเพราะสหภาพยุโรปไม่มีกำลังพอคราวนี้กลับมาเกี่ยวเอาจีนเยอรมันมาเกี่ยวเอาจีนแปลกดีไหมฮะเออเห็นไหมฮะน่าจะท้อให้เห็นว่ากำลังของสหภาพยุโรปอ่อนแอลงไปมากนะคราวนี้ก็ต้องมาขอกำลังจากจีนจีนยังไม่ได้ให้คำตอบนะฮะว่าจะเข้าร่วม PTT หรือไม่จีนต้องดูผลประโยชน์เพราะประชากรของจีนเนี่ยมีจำนวนกว่า 1,300 ล้านคนมีจำนวนมากนะจำนวนมหาศาลเลยเพราะจำนวนมหาศาลเสร็จอำนาจการต่อรองเขาจึงมีมากกว่าส่วนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยต้องไปดูฮะว่าเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังวุ่นวายแน่นอนหุ้นมันก็ต้องล่วงไปล่วงมานะสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรอกในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาคงเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาอาจจะอ้างว่าเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีหุ้นเลยไม่ดีถ้าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่ฝ่ายจอร์จโซลอสเฮลลี่คลีซิงเจอร์จะใช้วิธีการโจมตีตลาดหุ้นในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเหมาะที่โจมตีทางตลาดหุ้นแล้วก็โยนความผิดว่าเนี่ยที่วุ่นวายเนี่ยฝีมือของทรัมป์นะรอดูแล้วกันว่าผลมันจะเป็นยังไงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับแผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้นี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใคร
เป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบติ่งมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบ้านพระบุรุษบางไม้ที่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มูลกรอบนครเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์
ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา